แต่พื้นเขาทำแข็งแรงมากเลยเนาะอยากสังเกตเหมือนว่าครับพื้นเขาทำแข็งแรงมากเลยเด็กก็ถี่มากเลยโอ้โหถี่มากเลยนะคะใช่เหล็กหนาอย่างดีนะตรงนี้เขาจะทำอะไรทำไมมันหนาขนาดนี้ตรงกลางไม่จะเป็นส่วนของร้านอันนี้นะลักษณะน่าจะเป็นร้านกาแฟได้เดาน่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าจะเป็นออฟฟิศนะหน้าต่างจะมี2ด้านนะครับหลายท่านถามมานะบ้านอยู่ที่ไหนนะฮะก็นี่เลยนะครับผมนะครับติดถนนใหญ่เลยนะคะ FC นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอร์ทคาร์เมลนะคะระวังตกท่อนี่นะคะ3 6 4 9 5เสือจะทำระเบียงเอาไว้กว้าง1เมตรนะฮะเพราะว่าอะไรแฟนของเสือคือว่าเราอยากจะมีที่นั่งกินชาบูนะฮะเห็นไหมครับผมนะครับระเบียงกว้าง1เมตรนะถือว่าจะนั่งกินชาบูกันได้หลายคนอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้เขาเรียกตั้งไว้ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็นะฮะตั้งหม้อชาบูนะเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินกันนะฮะจะสังเกตเห็นว่าบ้านของพี่เสือเนี่ยนะครับนะมันจะไม่มีเสานะฮะเห็นไหมครับมันจะไม่มีเสานะสิ่งที่พี่เสือเตรียมไว้ตอนนี้คือเทพื้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นะครับเทต่อหม้อนะฮะทำปูนเนี่ยปูนเหมือนที่เทลงไอ้ท่อเป็นต่อหม้อนะเหมือนบ้านพี่เหน่งนั่นแหละนะเตรียมเอาไว้เพื่อยกบ้านไปแล้วไปวางนะความสูงของบ้านก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณข่าวเลยข่าวมานิดนึงนะฮะเลยข่าวมานิดนึงนะครับ ก็แทนเอาไว้อย่างที่บอกไว้นะฮะคือสามารถล้อมด้วยนะฮะกินหมูกระทะนะฮะกินชาบูกันได้หลายคนนั่นเองนะครับผมมีหม้อชาบูหรือยังบนนะฮะบางคนก็นั่งอยู่เก้าอี้ข้างล่างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนะฮะเก้าอี้นะฮะมาวางเรียงรายนั่งอยู่ข้างหน้าได้ด้วยเหมือนร้านกาแฟใช่ไหมเสร็จแล้วพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะฮะสวยมากเลยนะคะไอ้สี่นะคะจากบ้านคุณลุงเนี่ยนะครับกว้าง5ใช่มั้ยครับบ้านพี่เสือกว้าง3นะพี่เสือจะมีพื้นที่อีกประมาณ2เมตรสวยนะคะ FC นะคะ2เมตรน่าอยู่มากเลยนะคะ FC นะคะข้างในกว้างมากเลยนะคะ FC เดี๋ยวยายจะเดินให้ดูนะคะกว้างจริงๆนะคะกว้างมากเอาขาต้นยายไปกินแล้วนะคะน่าอยู่เลยนะคะพี่บ้านเสร็จผ่านไปนะคะเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวหรือสองคนกับแม่ถ้าเขาแม่มาอยู่ด้วยก็โอเคเลยนะคะนี่เพราะว่าเขาได้ยินว่าเขาจะเอาแม่มาอยู่ด้วยบ้านต่างๆให้แม่ก็ลงได้ง่ายทำสูงแม่ก็จะไปเข้าห้องน้ำลำบากเขาก็เลยแบบโอ้นะคะตื่นเต้นไหมคะบ้านนกดาวเสือพาไปนะคะสวยมากเลยนะคะเอฟซีนะคะเหมาะมากเลยนะคะอยู่กับแม่สองคนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเหมาะเลยนะคะเอฟซีนะคะหน้าต่างก็ประมาณนี้เนาะหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ประตูเปิดโอเคเลยเหมาะสวยดีนะคะเอฟซีนะคะมันเย็นมากค่ะแล้วมันเย็นนะคะมันเป็นพอติดเปื้อนทั้งหมดยิบซ่านะบ้านพี่เสือแท้ยิบซ่านนะคะอับอยู่นะโอ้แล้วก็เจ้าดิ้งเจ้าหนึ่งนี่นะคะเจ้าดิ้งหลังหนึ่งขอบคุณจะเป็นประตูด้านหลังเนาะนี่นะคะมาที่หลังบ้านนะครับนะทำห้องน้ำนะทุกคนนะฮะออกจากประตูด้านหลังออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่เสือนะฮะมาประมาณนี้นะทุกคนนะ2เมตรนะครับย้ำนะคือตัวบ้านมี3เมตรนะครับ2เมตรนะที่อยู่ด้านข้างตรงนี้แหละมุมนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะนี่นะครับผมห้องน้ำนะครับคือเปิดประตูออกมาหลังบ้านปุ๊บมาปุ๊บขวามือตรงนี้เป็นครัวนะครับเป็นครัวนะซ้ายมือก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ต่อจากห้องน้ำที่2เมตรที่ว่าตรงนี้แหละก็จะกลายเป็นสวนหย่อมสวนผักนะฮะเป็นสวนหย่อมนะต่อตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถที่ติดกับบ้านผมนะแอดชัยนะเป็นลานจอดรถติดกับลานจอดรถติดลานจอดรถพูดกันง่ายๆเนาะนะครับผม
มีน้องหมาน้อง